สวัสดีครับทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ channel นะครับตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะวันนี้นะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ nutrition อย่างที่ทุกคนเห็นกันคอปเปอร์แวร์นะครับซื้อมาทำไมเยอะแยะก็จากที่ทุกคนนะติดตามต้นจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยต้นย้ายเข้านะครับตัวคอนโดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แยกตัวเองออกจากยิมเนาะเวลาตอนเช้าก็ไปทำงานที่ยิมนี่แหละทีนี้ปัญหาก็คือนะต้นจะไม่มีเวลาในการมาทำกับข้าวกินเองเนี่ยเป็นมือแล้วนะซึ่งในตอนที่ช่วงทำยิมนะครับแล้วก็ช่วงที่วุ่นวายเอกสารอะไรเงี้ยก็กินข้างนอกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เคร่งอาหารจนขนาดนั้นก็แค่เอาให้โปรตีนถึงก็พอนะครับแต่ปัจจุบันนะครับรูทีนของชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มนะครับเริ่มใกล้จะนิ่งแล้วดังนั้นเนี่ยต้นก็เลยกลับมาทำนะครับเป็นมิลเพรพนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนสมัยตอนที่ต้นทำงานประจำนะครับตอนปีแรกๆนะครับก็อันนี้จะเป็นคอปเปอร์แวร์นะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 5 5 15นะครับทั้งหมด15กล่องนั่นเองนะซึ่งแพลนของต้นก็คือในวันอาทิตย์เนี่ยต้นก็จะมาทำอาหารนะครับแค่วันเดียวนะเป็นวันเดียวที่เราจะทำอาหารทั้งหมดนะครับ15มื้อนะครับแล้วก็เข้าตู้เย็นให้หมดนั่นเองนะซึ่งในการทำครั้งนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ได้ราวๆประมาณ5วันนะครับก็คือวันละ3มื้อแล้วก็จะมีมื้อย่อยนะครับที่ต้นเนี่ยกินเป็นพวกเวนะครับหรือว่าเป็นพวกขนมปังหรือว่าอะไรเงี้ยคู่เป็นมื้อย่อยอีกมื้อนึงนะครับซึ่งโกของแคลอรี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 แคลนะพยายามดันให้ถึง2,500 แคลนะเพราะอยากที่จะกล้ามเนื้อเยอะขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันใช้ตังค์เยอะหรือว่าอะไรงี้หรือเปล่านะซึ่งคอปเปอร์แวร์ทั้งหมดเนี่ยต้นซื้อมานะครับกล่องแล้วประมาณเฉลี่ย100บาทนะก็ประมาณ 1,600 ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 1,600 บาทนะครับซึ่งต้นจะไม่เคยลังเลอะไรพวกนี้เลยมันเพราะมันคือการลงทุนกับตัวเองนะคือการซื้อแล้วเวลาที่เราทำอาหารเองเนี่ยแน่นอนมันจะประหยัดกว่าเพราะว่าเวลาที่คนเราเล่นหุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยเรากินเยอะถูกมั้ยไปนอกบ้านแบบซื้อทีแบบมือละ100กว่าบาทบางทีอะไรเงี้ยถึงจะอิ่มถึงจะโปรตีนถึงนะครับดังนั้นก็ตัดสินใจนะที่จะทุ่มพลังงานนะครับในการทำอาหารแค่วันเดียวอีกครั้งหนึ่งนะโปรตีนก็ถึงด้วยนะครับแล้วก็สามารถคุมบัดเจ็ตได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนสำหรับอีก2วันนะครับแยกจาก5วันที่ต้นกินพวกนี้เนี่ยต้นก็จะไปรีแลกซ์เนาะเวลาอยู่กับแฟนนะครับเวลาไปอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็จะกินนอกบ้านบ้างนะเพื่อเป็นสีสันของชีวิตนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับลองดูไอเดียเมนูต่างๆที่ต้นทำของจริงนะในการไปทำงานอาทิตย์หน้าที่ TLK Studio นั่นเองนะครับแล้วก็ลองเอาไปเรียนแบบกันดูนะครับสำหรับเมนูแรกนะเป็นเมนูที่ทำง่ายและไวที่สุดนะนั่นก็คือ Overnight Shock Oat Frozen Berry นั่นเองนะวัตถุดิบที่ใช้นะจะมีข้าวโอ๊ตนะยี่ห้ออะไรก็ได้1ถุงนะเวโปรตีนนะรสที่เพื่อนๆชอบและนมนะทั้งหมด2กล่องและเบอร์รี่แช่แข็งนะขั้นตอนการทำนะให้เราชงเวนะประมาณ10สกู๊ปนะหรือให้เทียบเท่าโปรตีนทั้งหมดมือละประมาณ35กรัมนะจากนั้นนะเทนมของเรานะไปผสมนะและตามด้วยน้ำเปล่านั่นเองเตรียมกล่องใส่อาหารนะทั้งหมด5กล่องนะสำหรับ5วันนะจากนั้นแบ่งข้าวโอ๊ตลงในกล่องแต่ละกล่องให้เท่ากันนะซึ่งข้อดีของข้าวโอ๊ตก็คือช่วยระดับน้ำตาลในเลือดนะแถมลดคอเลสเตอรอลของเราได้อีกด้วยซึ่งต้นนับเหลือข้าวโอ๊ตในถุงประมาณ1ใน3เนื้อเพื่อให้เราไม่ได้รับคาร์โบไฮเดรตเยอะจนเกินไปจากนั้นนับเติมนมเวย์ของเราเข้าไปนะโอ้ยดูสีดีมันตัดกันดีมากๆเลยจากนั้นนำช้อนของเราเนี่ยคนข้าวโอ๊ตและนมเวย์ให้เข้ากันนับและเติมด้วยเบอร์รี่แช่แข็งนับเหตุผลที่ต้องใช้เบอร์รี่แช่แข็งนะเพราะราคาเนี่ยถูกกว่าแบบสดเยอะมากๆนะแม้จะอร่อยไม่เท่ากันนะแต่ว่าเราได้รับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับโปรตีน40กรัมนะคาร์โบไฮเดรต60กรัมและไขมัน8กรัมเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดฝานะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นแช่ค้างคืนก็พร้อมทานได้เลยสำหรับวันต่อไปนะครับต่อมานะมาในส่วนของของคาวกันบ้างนะนั่นก็คือกะเพราไก่นะครับท็อปปิ้งไข่ขยี้เมนูสิ้นคิดแต่อร่อยสิ้นใจนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะไข่ไก่ทั้งหมด10ฟองนะครับต้นซื้อมา15โอ้ชิตแต่ตอนนี้เหลือ13ละไข่ไก่ทั้งหมด10ฟองนะครับเนื้อไก่ไม่ติดมันนะทั้งหมด1กิโลกรัมพริกกระเทียมแตงกวาและใบกะเพรานะครับขั้นตอนแรกนะให้เราแกะเปลือกกระเทียมออกให้หมดนะซึ่งจะใช้เยอะนิดนึงนะมันจะได้หอมๆนะต้นใช้ประมาณ 10-15 เม็ดนะจากนั้นนำพริกของเราเนี่ยไปล้างนะซึ่งบางทีในพริกเนี่ยก็มียาปนเปื้อนมานะครับซึ่งบางทีในพริกก็มียาปนเปื้อนมานะครับให้เราเนี่ยล้างก่อนอันนี้แม่ต้นบอกมานะครับเตรียมใบกะเพราของเราให้เรียบร้อยนะและนำอกไก่ของเราเนี่ยหั่นเป็นชิ้นบางๆนะจะได้กินง่ายขึ้นถ้าใครที่ขยันต้นแนะนำให้ทำเป็นไก่สับไปเลยนะจะอร่อยยิ่งขึ้นเข้าไปอีกต้นจะชอบเตรียมวัตถุดิบทีเดียวก่อนทำนะเพราะจะทำให้เราเนี่ยทำกับข้าวได้ง่ายขึ้นมากๆต
ั้งเตาเตรียมกระทะนะครับอันนี้ต้นซื้อใหม่ทั้งชุดเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะต้นใช้น้ำมันรำข้าวนะพอชอบกลิ่นของมันครับและไม่ต้องกลัวน้ำมันนะเพราะเราแบ่งแยกตั้ง5มื้ออย่าลืมนะร่างกายของคนเราต้องได้รับไขมันด้วยนะเสร็จแล้วนะเติมพริกกระเทียมลงไปผัดก่อนให้หอมนะจากนั้นตามด้วยเนื้อสัตว์นะครับและผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อสุกทั่วกันจากนั้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมทั้งหมด5ช้อนนะครับย้ำนะเราแบ่งกินทั้งหมด5มื้อนะโซเดียมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนธรรมดาและคนออกกำลังกายนั่นเองครับผัดให้เข้ากันนะครับและเติมใบกะเพรานะครับและตักเสิร์ฟในกล่องอาหารทั้งหมด5กล่องแบบนี้เลยซึ่งกล่องที่ต้นใช้นะมันเล็กไปนิดนึงนะครับใครกินเยอะเนี่ยต้นแนะนำให้ซื้อกล่องที่ใหญ่กว่านี้นะจะใช้ได้ง่ายกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราเตรียมไข่ขยี้ที่เราทำแตกไป2ใบนะครับตั้งไฟเติมน้ำมันนะครับเสร็จแล้วนำไข่ลงไปทั้งหมดเลยขั้นตอนนี้นะไฟไม่ต้องแรงมากเกินไปนะเพราะจะทำให้ไข่ของเราเนี่ยติดกระทะได้ง่ายมากๆซึ่งในคลิปที่ต้นทำเนี่ยต้นเป็นมาแล้วนะเลยเอามาบอกกันครับเมื่อสุกทั้งหมดเนี่ยก็นำท็อปปิ้งของเราเมื่อสุกทั้งหมดนะก็นำไปท็อปปิ้งกระเพราของเราได้เลยนะและต้นจะเติมซอสพริกเข้าไปเล็กน้อยนะเป็นความชอบส่วนตัวนะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะโปรตีน45กรัมนะคาร์โบไฮเดรต60กรัมและไขมัน15กรัมต่อกล่องนะครับสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ช่อง TLK มีระบบ Membership พิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนๆจะเข้าถึงคลิปนะครับออกกำลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทำตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวล0นะครับสามารถเริ่มได้เลยนะพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่ม LINE พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ใน description ของคลิปได้เลยนะครับเมนูต่อไปขวัญใจลำไส้นะครับหมูไก่ผัดกิมจินะครับทำง่ายแถมดีต่อระบบย่อยของเราวัตถุดิบที่ใช้นะครับกิมจิ1ถุงนะครับเนื้อไก่และหมูผสมกัน600กรัมซึ่งต้นเนี่ยชอบใช้เนื้อหมูผสมเพราะจะทำให้เมนูเนี่ยนัวเพิ่มมากขึ้นกว่าไก่เพียวๆเยอะมากๆนะแนะนำน้ำจิ้มสุกี้นะอันนี้ก็ความชอบส่วนตัวอีกเหมือนกันนะครับขั้นตอนการทำนะครับเติมน้ำมันเหมือนเดิมเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับเสร็จแล้วใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปผัดให้สุกนะจากนั้นเติมกิมจินะครับเกือบหมดถุงได้เลยนะครับและปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำจิ้มสุกี้เล็กน้อยผัดไปเรื่อยๆนะครับให้วัตถุดิบทุกอย่างเข้ากันนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะเมนูนี้ไวมากๆตอนต้นทำนะครับแถมอร่อยด้วยนะสำหรับเมนูนี้เนี่ยต้นจะทำทั้งหมด3กล่องด้วยกันนะเวลากินต้นก็ชอบเอาข้าวเนี่ยมาคลุกกับกิมจิให้เข้ากันก่อนกินนะฟินสุดๆเลยซึ่งแต่ละกล่องเราจะได้รับโปรตีน40กรัมนะครับคาร์โบไฮเดรต60กรัมและไขมัน10กรัมโดยประมาณนะครับและเมนูสุดท้ายนะก็คือผัดคะน้าหมูไก่ชิ้นนะต้นคิดว่ามีใครหลายคนที่ไม่ชอบคะน้าแน่ๆนะเมนูนี้วัตถุดิบที่ใช้นับเนื้อหมูและไก่นับ400กรัมคะน้าหั่นชิ้นนับ1ถ้วยใหญ่และกระเทียมนับสับหยาบๆขั้นตอนแรกนะให้เราทำเหมือนเมนูอื่นๆเลยนะด้วยการเติมน้ำมันนะให้ร้อนบนกระทะนะเสร็จแล้วตามด้วยกระเทียมนับผัดให้หอมนับจากนั้นเติมเนื้อสัตว์ลงไปผัดจนสุกให้ทั่วและตามด้วยคะน้าแบบจัดเต็มซึ่งในคะน้าเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับมีประโยชน์นะต้นแนะนำให้กินเถอะนะครับดีต่อสุขภาพตอนแรกที่ใส่ลงไปมันจะดูเต็มกระทะนิดหนึ่งนะครับแต่พอผัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะฟีบลงและพอดีเองปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนับ 2-3 ช้อนได้เลยนะครับจากนั้นเสิร์ฟใส่กล่องอาหารนะอันนี้ต้นทำทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะครับแต่ละกล่องจะได้รับโปรตีน40กรัมนะครับคาร์โบไฮเดรต60กรัมและไขมันทั้งหมด10กรัมนะครับเสร็จแล้วนะสำหรับ15เมนูนะที่ต้นทำให้ดูนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับซึ่งบางทีใครบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเรากินเมนูซ้ำๆอย่างนี้ไม่เบื่อนะอย่างที่บอกกันไปนะว่าต้นเว้น2วันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเอาไว้แชร์นะครับกับแฟนนะครับแล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะส่วนเมนูเนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดกันจริงๆเวลาที่เราไปข้างนอกเนี่ยสิ่งที่ต้นไม่ชอบเลยก็คือการเลือกเมนูนะทำให้เราเปลืองพลังงานนะและสุดท้ายเนี่ยมันก็จบด้วยเมนูที่มันก็เป็นเมนูเดิมๆนั่นแหละอย่างเช่นกะเพราอะไรเงี้ยมีอาทิตย์นึงใครไม่กินกะเพราไหมครับก็มันก็จะเป็นเมนูซ้ำๆอยู่ดีนะต่อให้เราไปซื้อนะครับก็อันนี้แล้วแต่คนแล้วกันแต่สำหรับต้นขี้เกียจแบบนั่งคิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรดีต้องเดินทางไปก็เลยรู้สึกว่าพกแบบนี้มันก็สะดวกดีนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะก็ลองเอาไปเดินแบบกันดูนะแต่ละเมนูนั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลาในการทำต้นทำไปประมาณวันนี้น่าจะประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะแต่ว่าต้นถ่ายไปด้วยนะแล้วก็ทำไปด้วยซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทำอย่างเดียวคิดว่าไม่น่าเกิน 2-3 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะเพราะว่าไอ้เมนูเนี้ยมันเร็วนะโอ๊ตมิลเนี่ยเทๆแล้วก็แช่เลยนะครับก็
เอาไปทำกันดูนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่สนใจอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับ TLK เสื้อนะที่ต้นใส่อยู่นี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ LINE @ตัวเล็กเล่นกล้ามนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับกับคลิปที่มีสาระความรู้นะครับแล้วก็แชร์ไอเดียแบบนี้นั่นเองนะคลิปจะเริ่มมีความยาวแล้วต้นจะเริ่มแทรกวีล็อกเริ่มแทรกอะไรต่างๆนานาคลิปมันจะค่อนข้างหลากหลายนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้านะวันนี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยวันนี้นะครับเออแต่ว่าอันไหนมันกะเพราอันไหนมันกิมจิบ้างวะชิบหาย